จริงๆแล้วเราก็มีศิลปะด้านการระบายสีเหมือนกันนะเนี่ยหาสวยสดดังไข่ทองคำที่พี่ตั้งใจระบายและแน่นอนว่านี่คือทุกคนพี่ให้เดาว่ามันคือรูปปั้นอะไรเขาเรียกว่ารูปปั้นป่ะวะมันคือตัวอะไรเอางี้ดีกว่าดูโอ้เห็นปุ๊บรู้ปั๊บว่ามันคือแมวครับใครตอบไก่นี่โง่นะมันคือแมวนะมันไม่ใช่ไก่นะครับทุกคนดูดีๆแหกตาดูดีๆมีหงอนมีหางมีปากแหลมๆอย่างนี้ชัวร์แน่นอนแต่กล้องไม่กล้องโง่ไม่โฟกัสเดี๋ยวกูจะขายมึงทิ้งไอ้สัสโอเคกล้องโฟกัสแล้วนี่มันก็คืออ่ะเฉลยแล้วก็ได้ทุกคนดูปุ๊บรู้ปั๊บว่ามันคือไก่แน่นอนนะครับและถึงพี่อาจจะระบายไม่ค่อยสวยเฮ้ยมันสวยเอาล่ะพี่จะให้ FC คอมเมนต์ว่าพี่ระบายสวยหรือเปล่าเม้นมาละกันนะครับสำหรับไก่ตัวนี้และแน่นอนว่ามันก็คือไก่ตันซันคงนั่นเองสวยกว่านี้ก็ไก่ตันซันคงแล้วครับลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้นะครับจุ๊กกูเอาล่ะในคลิปนะครับพี่ก็จะเอาไก่ตั้งไว้ตรงนี้เลยทั้งคลิปพี่จะตั้งไว้อย่างเงี้ยทั้งคลิปเรามาดูว่ามันจะเป็นตัวช่วยนำพาให้พี่โหดขึ้นหรือเปล่าแน่นอนว่าไก่ตันซันคงก็ต้องโหดอยู่แล้วไม่ใช่ทุกคนก็อย่าลืมไปซื้อไก่ตันซันคงนะครับลิงก์เว็บพี่ทิ้งไว้ด้านล่างเดี๋ยวปักหมุดขึ้นเม้นไว้ให้เลยเพราะฉะนั้นก็ไก่ตันซันคงนะครับและอย่าลืมซับสไครต์ให้พี่ด้วยตอนนี้พี่ใกล้จะ 400,000 แล้วไอ้สัตว์ 350,000 แล้วครับทุกคนปรบมืออีกไม่นานพี่ก็จะ 400,000 แค่ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์แล้วกดแชร์พี่เชื่อว่าไม่เกินเดือนธันวาคมพี่จะ 400,000 เพราะฉะนั้นกดไอ้สัตว์เรียบร้อยแล้วตอนนี้เอ้าไก่อีกตัวขาดมึงไม่ทนเท่าไก่ตันซันคงเลยวะแม่งทุกคนครับมันพังแฟนพี่คงด่าพี่แน่นอนเลยนะครับว่าพี่ไปทาเล่นกับแฟนนะครับถ้าแฟนพี่รู้คงกูคงตายนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าบอกนะครับพี่ว่าพี่ต้องไม่จำเป็นต้องใส่หูฟังนะจริงๆแล้วอะโอเคเข้าเรื่องเลยละกันในวันนี้พี่จะมาสุ่มดาบเล่นคือแน่นอนว่าคอนเทนต์สุ่มผลสุ่มดาบสุ่มปืนสุ่มนั่นสุ่มนี่เนี่ยพี่ไม่ได้ทำมานานแล้วนะครับและแน่นอนว่าในคลิปนี้พี่จะมาทำคลิปสุ่มดาบเรามาดูว่าพี่จะดวงซวยหรือดวงดีได้ดาบอะไรและแน่นอนว่าในตอนนี้พี่ได้ทำการอยู่ในเว็บสุ่มเป็นที่เรียบร้อยครับต้องขอพูดก่อนว่าไอคอนเทนต์สุ่มเนี่ยคือไม่ได้ทำนานมากนะครับใครชอบคอนเทนต์อันนี้ก็ซับตะไคร้ไลค์แชร์กดติดตามให้พี่ก่อนเลยอันดับแรกก่อนที่พี่จะสุ่มเพราะว่าคือตอนเนี้ยซับมันค้างอยู่อะครับพี่อยากให้ทุกคนแค่กดติดตามอะแค่กดติดตามแค่นี้มันจะยากนักหรือไงวะโอเคแล้วทุกคนกดแล้วพี่ก็จะสุ่มเลยแล้วกันกดยังกดแล้วใช่ไหมโอเคถ้ากดแล้วพี่ก็จะสุ่มเลยนะครับปึ๊บมามันมีทูชิตะดับโอเด้งวาโดซูซูเซเบอร์เรงโกคุดับคาตานะกับโพนะครับเราดูว่าพี่จะดวงสวยได้คาตานะได้คาตานะกูปิดคลิปกูไม่เล่นได้วาโดวาโดเราก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะเอาเป็นว่าพี่ก็จะเล่นวาโดเลยละกันโอเคเข้าคลิปได้โอเคครับก็ตอนนี้เราได้กูจะโอเคเลยนักหนานี่เดี๋ยว FC ก็รำคาญเอาล่ะตอนนี้พี่ได้อยู่ในเกมเรียบร้อยและแน่นอนว่าพี่ได้วาโดครับไอ้สัตว์พี่จะเล่นยังไงนี่วาโดนี่พี่ไม่ได้เล่นประมาณหลายอัปเดตแล้วนะเพราะวาโดมันเป็นดาบที่ถ้าจะให้พูดก็คือตอนนี้สู้ใครไม่ได้อะดาบมันกากแล้วคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาและมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บก็เธอเดินจังหวะแต่เมื่อก่อนคือพี่เซียนวาโดมากนะถ้าทุกคนรู้ก็คือก่อนนี้วาโดนี่ดาบลูกรักซันคูเลยเว้ยแม่งตัวนี้แบบสู้ใครไม่ได้นะวาโดพี่จะเล่นกับผลหนวดดำละกันนะหรือว่าเล่นกับอะไรดีเล่นกับสายฟ้าละกันเพราะตอนนี้พี่ว่าหนวดดำไม่ค่อยน่าจะโหดแล้วนะแล้วข้าวหัวพี่ตอนนี้เอ้ยแป๊บนึงไอ้ไก่เฮ้ยแป๊บนึงดิฮัลโหลมึงรีบเรื่องไอ้ไหลเวนตอนนี้ข้าวหัวของพี่อยู่ที่ 12.6 นะครับเพราะว่าพี่เล่นเซตสายฟ้าไงแล้วแบบแม่งโคตรตึงอ่ะพี่เล่นแบบพี่ล่าคืนเดียวอ่ะครับแค่คืนเดียวพี่ขึ้นไป 500,000 แน่นอนไม่ได้สตรีมพี่ก็ขึ้นเร็วอย่างนี้เลยสตรีมทีเลยกูเดินลุมเดินเลื่อนตลอดนะข้าวหัวตก 4-5,000 4-5,000 ไอ้ไก่แต่ก็ไม่เป็นไรพี่เชื่อว่า FC เนี่ยก็ยังจงรักภักดีกับพี่เสมอเพราะฉะนั้นซับตะไคร้และแชร์กูพูดรอบที่5แล้วถ้ามึงยังไม่กดเนี่ยมึงม้วนไป1ดอกแล้วก็ฟันม้วนครับจังหวะนี้ยัดหน้าเข้าให้สกิลก็ช้าไอ้สัสมาปุ้งตันไฮคิยังดีที่มีสายฟ้าคอยตัดหายคีให้มีไงส่วนตัวฟันคอรัสมีเท่ากับโดนเฮ้ยโคตร
ตึงโคตรตึงแม็กซันคุมเอาเรื่องตานาคิฟันเฮ้ยสกิลแม่งระยะมันค่อนข้างสั้นนะมันก็เลยเล่นยากนิดนึงนะวาโดแต่ไม่เป็นไรพี่จะเล่นให้ได้ยัดไปอีกไม่โดนแม่งเอ้ยพี่ท้อว่ะพี่ขอตั้งใจแป๊บนึงนะเฮ้ยมันวิ่งมาโดนบาโดกูผมลิ้มตานี่ไงช่างคุณจะโดนรัดอย่ารัดกูเป็นไงไอ้ไก่เอ้ยเข้าหัวเท่าไหร่อุ้ย 23M เฮ้ยโอ้ย 23M แพ้ 12M โอ้โหแพ้วาโดโทไอ้ไก่เอ้ยกูจะตึงครับแม่งแพ้วาโดโทไม่ต้องเพ้มึงแพ้วาโดได้ไงนี่คือมันไม่ควรแพ้นะดาบวาโดมันเป็นดาบที่ค่อนข้างจะไก่นะแต่แบบคนเล่นโหดก็อย่างนี้แหละคือกูเล่นไงคือพี่เล่นมันก็ต้องโหดทุกดาบอยู่แล้วไอ้ยันนี่ไซตามะมาไงเนี่ยฮะยัดหน้าเฮ้ยมันเปิดไฮคิดลมทันบังอาจมากคิดว่ามึงเป็นใครมึงคิดว่ามึงเป็นเบนเทนนี่ไงมีอีเลี่ยน10ตัวนี่อ้าวผมไปแล้วพี่ขอโทษครับตัดเจอกูนี่ไงตัดหายคิดรัวเอาเน็ตปิงโอเดี๋ยวนะวาโดปะทะอะไรนี่ปะทะโยรุเหรอกูตายชัวร์เลยไม่เราต้องเชื่อมั่นในฝีมือตัวเองเราต้องไม่ตายโอ้ยโดนโดนมาโดนปาดหน้าโดนอีกหนึ่งดอกไปไงเฮ้ยเล่นอยู่รู้มึงก็เข้าก็บวกหน่อยดิเฮ้ยจะป๊อตไปไหนเนี่ยฮะโอ้ขี้โกงอ่ะเล่นโยรู้อ่ะเฮ้ยเออกูไปละเนี่ยมึงเล่นดาบขี้โกงไม่พอมึงยังป๊อตอีกเหรอฮะยังป๊อตให้วาโดเข้าหานี่สักสี่มีอ่ะเป้ามึงกับดวงกูเซิงแล้วตะกี้นี้ถ้ามึงไม่เปิดไฮคีนะตายเฮ้ยเอ้าเอ้าปากน้องไม่ต้องตกใจว่าทำไมพี่แหกปากนะครับคือตอนนี้กูก็อึ้งอยู่ว่าพี่ฆ่ามันตายได้ไงทั้งที่มันโยรู้และนี่วาโดอะครับนี่วาโดนะเฮ้ยนี่วาโดเนาะเอาไก่กูไปไหนอ๋อกูโยนทิ้งไปละพี่นึกว่าไก่พี่มันตายหายแล้วโอ้พี่โยนทิ้งไม่ได้เลยอะแม่งโคตรตึงถ้าทุกคนคิดว่าพี่โหดนะครับวาโดพี่ก็โหดได้ทุกคนเห็นปะคนเราอะคือแบบจะเล่นอะไรมันก็โหดเข้าใจปะคือไม่จำเป็นต้องเล่นแบบทุกวันนี้เราก็จะเจอแต่พวกว่าพวกเห่อเล่นแบบโดนเป็นดอกโดนล็อกไฟซ้าตัวนี้ก็จะเจอพวกแบบเห่อโมจิกับเห่อสามสอมแบบดาบอะไรนะแบบดาบปัญญาอ่อนนะครับแบบไม่มีฝีมือพวกไม่มีฝีมือเขาเล่นกันนะพวกแบบขี้ข้าได้ตีเล่นกันนะครับพวกไก่เอาง่ายๆเลยพูดแรงไปปะไม่หรอกมั้งแต่ก็พวกไม่มีฝีมือนะพวกขี้ลุมพวกขี้เลือดอะไรเงี้ยนั้นหมดยุคหนวดดำแล้วครับเออแสบตาจ้าตามากเลยใช้ทีนี้มองไม่เห็นเฮ้ยจะวันช็อตจะวันช็อตสันคงจะวันช็อตวันช็อตไหมไม่วันช็อตไหมเฮ้ย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 ฟาดวาโดวันช็อตวาโดวันช็อตกูภูมิใจว่ะพี่คนแรกในประวัติศาสตร์ที่ใช้วาโดวันช็อตได้นี่เอ้าโดนตุ๋ยกูไปละจ้าทำไมต้องตุ๋ยอะเฮ้ยโอไม่เท่ไม่แมนเลยไก่ไม่เท่ไม่แมนเลยตุ๋ยอะไม่เท่เลยไม่เท่เลยไปละจ้าเลือดเยอะเราค่อยกลับมาสวนมึงไปเปลี่ยนโยรุมาตอนไหนนี่ฮะไปละยัดหน้าไป
น2ดอกดอกที่3ดอกที่4ม้อนกลับมาข้างหลังไม่โดนอีกโอ้โหกำลังจะเทเลยสมคงตะกี้นี้มึงแพ้แพ้วาโดนี่เสียชื่อเสียงไงนะฮัลโหลมันไม่เข้าพี่อ่ะคือมันกะจะให้กูเข้าอย่างเดียวเลยว่างั้นโอ้ยไก่เอ้ยฮะนี่ไงไก่มึงเป็นไงล่ะอยากให้กูเข้านักใช่ไหมได้กูเข้าได้มาอยากให้กูเข้านักใช่ไหมไอ้สัตว์มึงมาดิอยากให้กูเข้านักใช่ไหมฮะดีซี่ทำไมถึงอยากให้พี่เข้าล่ะครับนี่วาโดนะเฮ้ยดาบไก่ไก่มึงก็ยังกลัวกันวะโถไอ้พวกปัดไอ้เฮียนี่ใครเนี่ยกูไปละไม่ว่าเหตุใดก็ตามกูจะไม่ยอมเสียค่าหัวเป็นเด็ดขาดเพราะฉะนั้นไปละจ้าระดับพี่แม่งหนีไม่ได้มันหนีช้าไม่เป็นไรลูกอีลาเดอร์เขาสิงมันยังจะไล่โอ้มันยังจะไล่โอ้ยังหน้าด้านจะไล่อยู่ไม่เป็นไรรอดกูรอดครับแค้นแหละกูรอดสะกดกูไว้ว่ากูรอดมึงใครวะฮะโอ้ยไอ้เฮียนี่นี่เองพี่เจอแล้ว 23Mทำทรงจะตึงนอแม่ง 23M ก็เลยกูพี่เข้าไหวแค่นี้เองอ่ะเอาล่ะน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์แล้วไปกำลังใจพี่ด้วยและคอมเมนต์บอกพี่ว่าวาโดโหดหรือเปล่าพี่ไม่รู้ว่า FC ยังเล่นวาโดหรือเปล่านะแต่เท่าที่พี่เล่นดูล่าสุดนี่คือโคตรตึงนะครับเป็นไงพี่เล่นโหดทุกดับและอย่าลืมกดติดตามคงและเจอกันในคลิปหน้าครับน้องๆสำหรับวันนี้บ๊ายบาย